ตกรเป็นนักเตะที่ดีนะครับแต่ถามว่าเขาเป็นกำลังหลักของท่าเรือนะครับก็ไม่น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงนับจากนี้ครับเรื่องของชุดแข่งขันครับพี่ปีที่ถึงนี้เป็นยังไงชุดแข่งขันของฤดูกาลใหม่นะครับคงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับผมว่าจะเป็นอีกมิตินึงของวงการกีฬาในบ้านเรามากกว่านะครับคงไม่ได้เกี่ยวกับเอเนจีเมืองทองยูไนเต็ดเท่าไหร่ก็จะมีการอาจจะมีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นนะครับที่พร้อมที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอินดัสทรีของกีฬาบ้านเรานะครับอันนั้นเรามองไปที่ตรงนั้นมากกว่านะครับแล้วก็จะสปอร์ตสโมสรได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรเสียหายกับการสปอร์ตนะครับก็เป็นพันธมิตรกันมาโดยตลอดนะครับก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่สามารถได้สัญญาต่อนะครับก็คงมองไปที่โอกาสข้างหน้ามากกว่าครับพี่เป้ครับอยากให้พูดถึงเรื่องธีรศิลป์หน่อยครับเขาสรุปตอนนี้คือยังไงครับครับก็ธีรศิลป์ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็คอนเฟิร์มที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปนะครับผมว่าคงมองไปที่ว่ามาช่วยกันนับดีกว่าว่าเขาจะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างท็อปฟอร์มแบบนี้เหมือนที่เขาเล่นกับเราเล่นกับทีมชาติไปอีกสักกี่ปีผมเชื่อว่าเขามี 3-4 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับในฟุตบอลระดับสูงสุดแล้วที่สําคัญเขาเป็นหัวใจของทีมเป็นหัวใจของกีเลนก็ว่าได้นะครับผมว่าก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาตัดสินใจที่จะสู้กับสโมสรแล้วก็เพื่อเป้าหมายร่วมกันนะครับโดยไม่ได้สนใจข้อเสนอที่มีมานะครับธีรศิลป์เนี่ยได้โอกาสมากที่สุดกับนักเตะที่อยู่กับเราธีรศิลป์เริ่มเล่นฟุตบอลกับเราตั้งแต่2007นะครับมีโอกาสไปเล่นที่สเปนนะครับทั้งการฝึกซ้อมร่วมกับแอตเลติโกมาดริดไปอัลเมเรียนะครับไปเล่นที่อังกฤษไปเล่นสวิตเซอร์แลนด์ไปเล่นที่ญี่ปุ่นผมว่าธีรศิลป์แสดงศักยภาพของนักฟุตบอลไทยได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับว่าเป็นนักเตะที่เบอร์ต้นๆจริงๆจะว่าเป็นเบอร์1ในยุคหลังของฟุตบอลไทยก็ว่าได้แล้วก็วันนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาปักหลักต้องการอยู่สโมสรเพื่อสู้กับทีมและเพื่อให้เรามีความสำเร็จร่วมกันครับโอเคนะครับขอบคุณครับ